วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผิดซ้ำซากสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระพรมาอย่างคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้แล้วได้มีส่วนสนับสนุนพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์กันเข้ามานะครับแม้ว่าหลายท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับท่านก็ยังทุ่มเทในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าทุ่มเทในการสนับสนุนพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับขอพระเจ้าที่จะโปรดเมตตาบำบัดรักษาเยียวยาสุขภาพร่างกายของท่านให้ฟื้นคืนตัวโดยเร็ววันนะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นนั้นแต่โดยในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็มีสิทธิ์ที่จะทูลขอความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะผ่อนปรนผ่อนเบาให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นที่จะไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไปที่จะไม่ลำบากในการบำบัดรักษาและเป็นสิ่งที่คุณหมอพยาบาลนายแพทย์เมื่อการตรวจวินิจฉัยก็จะพบวิธีการบำบัดรักษาทำให้ความเจ็บปวดต่างๆนั้นจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็สามารถที่จะบำบัดรักษาได้นะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้ารักษาสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับอยากจะนำคุณผู้ฟังที่จะมีโอกาสเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายในวันนี้นะครับทุกวันนั้นเป็นวันใหม่เป็นของใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนวันใหม่วันนี้ยังไม่ใช่เป็นเมื่อวานวันแห่งโอกาสใหม่ในชีวิตเป็นโอกาสแห่งพระพรที่จะให้เราก้าวไปด้วยใจที่เชื่อฟังตอบสนองต่อการสำแดงของพระเจ้าใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในวันใหม่ไม่ต้องซ้ำย่ำอยู่กับวันวานซึ่งในพระธรรมบทเพลงคร่ำครวญบทที่3ข้อ22 23และข้อที่24ได้กล่าวเอาไว้ว่าความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจข้าพเจ้าว่าพระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์คุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เรากำลังศึกษาร่วมกันอยู่ในช่วงนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ของภัยพิบัติลำดับต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวได้ทรงนำมาลงบนคนอียิปต์ฟาโรและบรรดาข้าราชบริพารทั้งสิ้นของฟาโรนะครับอันเนื่องมาจากจิตใจที่แข็งกระด้างจิตใจที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและการที่ไม่ยอมฟังพระเจ้าและการที่ไม่ให้ความสำคัญด้อยคุณค่าประชากรของพระเจ้าโดยเฉพาะผู้นำสองท่านที่พระเจ้าได้ส่งมาต่อรองมายื่นข้อเสนอมาขอให้ฟาโรห์ที่จะปล่อยประชากรของพระเจ้าให้เป็นอิสระจากการควบคุมของคนอียิปต์ทั้งหลายนะครับแต่ปรากฏว่าจิตใจของฟาโรห์ก็ปฏิเสธมีท่าทีที่แข็งกร้าวยิ่งขึ้นทุกขณะนะครับจนเราได้เห็นภาพของภัยพิบัติที่พระเจ้าพระยาเวนำมายังคนอียิปต์นั้นมีความรุนแรงมีความสาหัสมีความหนักหน่วงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับและก่อนหน้านี้ที่ผมได้แบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังไปว่าช่วงแรกๆนั้นภัยพิบัติต่างๆหรือ
หมายสำคัญต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงนำให้เกิดขึ้นในอียิปต์เป็นภัยพิบัติที่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำตามฤดูกาลต่างๆของคนอียิปต์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมก็ดีความแห้งแล้งก็ดีโรคระบาดก็ดีหรือว่าเป็นพวกสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เคยเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเนืองๆเหมือนที่เราอาจจะเคยได้ยินเหตุร้ายภัยพิบัตินะครับที่เกิดขึ้นบ้านเราเช่นน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมใหญ่หรือมีน้ำป่าไหลหลากหรือว่ามีพายุมีลูกเห็บมีแผ่นดินสไลด์อะไรแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในอียิปต์อยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าได้นำให้เกิดขึ้นและสามารถให้มันหายไปในทันทีให้มันหยุดลงในทันทีได้นะครับซึ่งมันแตกต่างจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลตามจังหวะของอียิปต์ที่เคยเกิดขึ้นนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วควบคุมไม่ได้และต้องรอให้มันที่จะหายไปเองมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่สิ่งที่พระเจ้านำมาเป็นภัยพิบัติคล้ายๆกันแบบนั้นพระเจ้าสามารถสั่งให้มันหยุดได้ทันทีหรือพระเจ้าสั่งให้มันเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนหรือเพียงแค่พลิกฝ่ามือของโมเสสและอาโรนนะครับและนอกจากนั้นเราก็เห็นว่ามีภัยพิบัติบางอย่างหมายสำคัญบางอย่างที่บรรดาพวกชายเวทมนต์คาถาของคนอียิปต์นั้นก็สามารถที่จะกระทำให้เกิดขึ้นโดยใช้ศิลปะอันลึกลับของพวกเขาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ภายหลังจากนั้นต่อมาเมื่อจิตใจของฟาโรห์ยังแข็งกระด้างและผิดคำมั่นสัญญาที่เคยตกลงกับโมเสสเอาไว้ว่าจะยอมปล่อยประชากรของพระเจ้าไปถ้าโมเสสให้ภัยพิบัติต่างๆนั้นยุติลงสุดท้ายฟาโรห์ก็ปฏิเสธกลับคำไม่ยอมปฏิบัติตามไม่ยอมปล่อยให้ทาสฮิบรูออกไปเหมือนเดิมภัยพิบัติต่างๆก็เริ่มรุนแรงมากยิ่งขึ้นและพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาของอียิปต์ก็ไม่สามารถที่จะสร้างหรือทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆโดยใช้ศิลปะอันลึกลับของพวกเขาได้ซึ่งทำให้พวกเขาถึงกับออกปากต่อหน้าฟาโรห์ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นกิจการของพระเจ้าแต่ว่าคำว่าพระเจ้าที่พวกเขากล่าวถึงไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้าของอิสราเอลหรือพระยาเวห์เลยนะครับเป็นการกล่าวถึงเจ้าเทพพระต่างๆที่คนอียิปต์นับถือซึ่งมีจำนวนมากมายนะครับเขาอาจจะบอกว่าเป็นเจ้าเป็นเทพองค์หนึ่งในกลุ่มที่พวกเขานับถือนั้นดังนั้นพระยาเวห์จึงได้มีการทำให้เกิดภัยพิบัติที่หนักขึ้นมาอีกนะครับเริ่มต้นจากฝูงเหลือบที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นกับคนอียิปต์แต่ว่าในเขตแดนโกเชนที่คนอิสราเอลที่ทาสฮิบรูอาศัยอยู่นั้นไม่มีเหลือบไปรบกวนพวกเขาเลยแต่ว่ากลับมาทำลายแผ่นดินทำลายพืชผลและสิ่งต่างๆของคนอียิปต์จนพินาศไปหมดสิ้นในพระคำของพระเจ้าบอกว่าทั่วแผ่นดินอียิปต์แผ่นดินก็เสียหายย่อยยับเพราะฝูงเหลือบนะครับส่วนพื้นที่ของเมืองโกเชนที่คนอิสราเอลอาศัยอยู่นั้นไม่มีอะไรเสียหายจากฝูงเหลือบเลยนะครับพระเจ้าเริ่มสำแดงว่าพระองค์นั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทาสฮิบรูทรงเป็นพระยาเวที่เป็นพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเหนือเทพเหนือพระต่างๆและสามารถที่จะป้องกันคนของพระเจ้าเอาไว้แต่สำหรับคนที่ปฏิเสธพระเจ้านั้นความหายนะก็เกิดขึ้นเหมือนที่พวกเขาได้พบได้เจอนะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อฟาโรห์ข้าราชบริพารคนอียิปต์ทั้งหลายใจแข็งกระด้างและไม่ยอมปล่อยประชากรของพระเจ้าไปนะครับพระเจ้าก็นำให้เกิดโรคระบาดที่รุนแรงที่ทำให้บรรดาปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงต่างๆของอียิปต์นั้นตายสิ้นทั้งหมดไม่เหลือสักตัวเดียวแต่สัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ของอิสราเอลไม่ตายเลยสักตัวเดียวซึ่งพระเจ้าได้ประกาศอย่างนี้กับกษัตริย์ฟาโรห์ว่าพระเจ้าจะแบ่งแยกกันแผ่นดินของคนอิสราเอลเอาไว้ซึ่งฟาโรห์ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัตินี้ฟาโรห์ได้ส่งคนของท่านไปตรวจสำรวจดูว่าสัตว์ของคนอิสราเอลนั้นตายหรือไม่ตายพวกเขาก็ไปดูแล้วจึงได้พบว่าฝูงปศุสัตว์ของอิสราเอลนั้นไม่ตายเลยสักตัวเดียว
แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับฟาโรห์ก็ยังมีจิตใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมปฏิบัติตามที่พระเจ้าต้องการให้ปลดปล่อยคนอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังภัยพิบัติประการที่7นะครับที่พระเจ้าได้ทรงนำมายังอียิปต์นั้นคือภัยพิบัติจากฟ้าร้องและลูกเห็บซึ่งภัยพิบัติคราวนี้จะแตกต่างจากภัยพิบัติก่อนๆ นะครับพระเจ้าเริ่มประกาศว่าใครก็ตามที่เชื่อและฟังโดยไล่ต้อนสัตว์ก็ดีทาสก็ดีที่อยู่ในที่โล่งในที่ทุ่งนานั้นให้เข้าไปในบ้านสัตว์หรือทาสทั้งหลายก็จะไม่เสียหายและจะไม่ตายแต่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อฟังผู้ที่ปล่อยให้สัตว์ยังอยู่ที่ทุ่งนาที่โล่งแจ้งและให้ทาสอยู่ที่ทุ่งนานั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะตายและจะเสียหายจนหมดสิ้นซึ่งในการพิพากษาหรือภัยพิบัติคราวนี้นะครับพระเจ้าได้สำแดงพระเมตตาของพระองค์แก่บรรดาคนอียิปต์ด้วยนะครับถ้าคนอียิปต์คนไหนเชื่อฟังตามที่พระเจ้าประกาศและตรัสสั่งเอาไว้สัตว์ของเขาก็จะรอดทาสของเขาก็จะรอดไม่ได้รับความเสียหายนะครับซึ่งในอพยพบทที่9ข้อ20ได้กล่าวว่าบรรดาข้าราชการของฟาโรห์ที่เกรงกลัวพระดำรัสของพระยาเวก็ให้ทาสและฝูงปศุสัตว์ของตนหลบเข้าไปในบ้านแต่ผู้ที่ไม่สนใจพระดำรัสของพระยาเวก็ปล่อยให้ทาสและฝูงปศุสัตว์ของตนอยู่ในทุ่งนาซึ่งลูกเห็บก็ได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในทุ่งนาทั่วแผ่นดินอียิปต์ทั้งคนและสัตว์ลูกเห็บทำลายผักหญ้าทุกอย่างในทุ่งนาและหักโค่นต้นไม้ทุกต้นในทุ่งนาเว้นแต่แผ่นดินโกเชนซึ่งชนชาติอิสราเอลอาศัยอยู่นั้นไม่มีลูกเห็บตกเลยนะครับคนอียิปต์ที่เชื่อฟังปฏิบัติตามก็ได้รับการปกป้องให้ฝูงปศุสัตว์และทาสของพวกเขานั้นปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นพระเมตตาคุณที่พระเจ้านอกจากป้องกันคนของพระเจ้าแล้วพระเจ้ายังมีโอกาสสำแดงพระเมตตาคุณไปยังผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าหรือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อเขาได้ยินได้ฟังตอบสนองพระดำรัสของพระเจ้าแล้วเขาก็ได้มีสิทธิ์ที่จะได้รับพระพรพระเมตตาของพระเจ้าด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในภัยพิบัติต่อมานะครับซึ่งอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่9นะครับเราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อที่27เป็นต้นไปจนถึงอพยพบทที่10ข้อที่6นะครับพระธรรมอพยพบทที่9ข้อ27จนถึงบทที่10ข้อที่6มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับฟาโรห์จึงทรงใช้คนไปเรียกโมเสสและอาโรนมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าครั้งนี้เราทำบาปพระยาเวเป็นฝ่ายถูกเรากับพลเมืองของเราผิดขอท่านทูลวิงวอนพระยาเวให้ยุติเสียงฟ้าร้องและลูกเห็บเสียทีแล้วเราจะปล่อยพวกเจ้าไปจะไม่กลับไว้อีกโมเสสทูลว่าเมื่อข้าพระบาทออกไปจากเมืองนี้แล้วข้าพระบาทจะยกมือทูลพระยาเวเสียงฟ้าร้องก็จะเงียบและจะไม่มีลูกเห็บตกอีกเพื่อฝ่าพระบาทจะได้ทราบว่าโลกนี้เป็นของพระยาเวแต่ข้าพระบาททราบอยู่แล้วว่าฝ่าพระบาทและข้าราชการยังไม่ยำเกรงพระยาเวพระเจ้าต้นป่านและต้นข้าวบาเลถูกลูกเห็บทำลายเพราะต้นข้าวบาเลกำลังออกรวงและต้นป่านออกดอกแล้วส่วนต้นข้าวสาลีและต้นข้าวสเปลนั้นไม่ถูกทำลายเพราะงอกช้าเมื่อโมเสสทูลลาฟาโรห์ไปจากเมืองก็ยกมือขึ้นกราบทูลพระยาเวเสียงฟ้าร้องกับลูกเห็บนั้นก็หยุดฝนก็ไม่ตกบนแผ่นดินอีกเมื่อฟาโรห์ทรงทราบว่าฝนลูกเห็บและฟ้าร้องนั้นหยุดแล้วพระองค์ก็ทรงทำผิดอีกพระทัยแข็งกระด้างทั้งพระองค์และพวกข้าราชการพระทัยของฟาโรห์กระด้าง
และไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจริงดังที่พระยาเวตรัสผ่านทางโมเสสพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าจงเข้าไปหาฟาโรเพราะเราได้ทำให้ใจของเขาและใจของบรรดาข้าราชการของเขาแข็งกระด้างเพื่อเราจะได้แสดงหมายสำคัญเหล่านี้ของเราท่ามกลางพวกเขาเพื่อเจ้าจะได้เล่าเหตุการณ์ที่เราทำในอียิปต์และหมายสำคัญต่างๆที่เราทำท่ามกลางพวกเขาให้ลูกหลานของเจ้าฟังเพื่อพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวโมเสสและอาโรนจึงไปเข้าเฝ้าฟาโรทูลว่าพระยาเวพระเจ้าของคนฮิบรูตรัสดังนี้ว่าเจ้าจะขัดขืนไม่ยอมอ่อนน้อมต่อเรานานสักเท่าไรจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยประชากรของเราไปนี่แหละพรุ่งนี้เราจะให้ตะกะแตนป่าทังก้าเข้ามาในเขตแดนของเจ้ามันจะลงมาเต็มไปหมดจนมองไม่เห็นพื้นดินและมันจะกินสิ่งที่เหลือจากลูกเห็บทำลายและมันจะกินต้นไม้ทุกต้นซึ่งงอกขึ้นให้เจ้าในทุ่งนานั้นจนหมดมันจะเข้าไปในราชวังในบ้านเรือนของข้าราชการและของคนอียิปต์จนเต็มหมดอย่างที่บิดาและปู่ทวดของเจ้าไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยตั้งแต่เกิดมาจนทุกวันนี้แล้วโมเสสก็หันออกไปจากฟาโรห์คุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้จะเป็นข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าภัยพิบัติฟ้าร้องและลูกเห็บเป็นอัศจรรย์ที่ชัดเจนทำให้ฟาโรห์ยอมจำนนพระองค์ยอมรับว่าตนและพลเมืองได้ทำบาปและพระเจ้าเป็นฝ่ายถูกทรงขอให้โมเสสร้องทูลพระเจ้าให้ยุติภัยพิบัตินี้แล้วสัญญาว่าจะปล่อยคนอิสราเอลไปแต่เมื่อพระเจ้าทรงยับยั้งเสียงฟ้าร้องและลูกเห็บแล้วฟาโรห์ก็เปลี่ยนใจพระทัยแข็งกระด้างขึ้นไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลไปตามสัญญาแม้ว่าครั้งนี้ฟาโรห์เผชิญกับความจริงยอมรับแต่ไม่ยอมกลับใจยังคงฝืนต่อไปการอัศจรรย์ที่ชัดเจนถึง7ครั้งก็ไม่ได้ช่วยทำให้ฟาโรห์ยอมจำนนอย่างแท้จริงคนใจแข็งกระด้างไม่คิดจะเชื่อก็จะไม่เชื่อแม้จะมีอัศจรรย์หรือมีสิ่งที่เป็นพยานยืนยันมากมายก็ตามต่อให้มีเหตุผลอย่างไรก็ยังคงทำผิดซ้ำๆต่อไปอาจยอมรับและเสียใจแต่อาจไม่ยอมสำนึกและกลับใจพระเจ้าทรงให้โอกาสหลายต่อหลายครั้งแต่ฟาโรห์ก็ยังคงทำผิดอีกแม้ฟาโรห์จะไม่ยอมเชื่อแต่พระเจ้าก็ยังคงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและโลกนี้ก็เป็นของพระยาเวไม่ใช่ของฟาโรห์เหตุการณ์เดียวกันนี้ในสายตาของบรรดาผู้เชื่อพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัศจรรย์ของพระองค์เป็นสิ่งที่จะเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สุดโมเสสก็ต้องกลับไปหาฟาโรห์อีกเพื่อบอกให้รู้ว่าการไม่ยอมเชื่อฝั่งนั้นจะนำมาซึ่งภัยพิบัติต่อไปแม้ทำผิดซ้ำซากแต่พระเจ้าก็ยังทรงให้โอกาสใหม่เสมอคุณผู้ฟังที่เคารพครับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้โอกาสใหม่แก่เราในวันนี้ความรักของพระองค์มีมากพอที่จะให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระองค์หนุนใจให้เราที่จะยอมรับและก้าวต่อไปอย่าปล่อยชีวิต
ย่ำอยู่กับความผิดพลาดอีกจนจิตใจแข็งกระด้างมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งมันจะเกิดความเจ็บปวดเกินเยียวยาเกินแก้ไขขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอัศจรรย์หมายสำคัญที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเป็นพยานให้คนทั้งหลายได้รู้แม้สถานการณ์จะเป็นเช่นไรแต่โลกนี้ก็ยังเป็นของพระยาเวคุณผู้ฟังครับและผมจะขอนำรายการในวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับI'm sorry.